สองข้างทางที่เราจะไปชายหาดนะคะที่ลุงคิดอยากจะโชว์นะคะโชปาเพซีไม่รู้ว่าชื่อหาดอะไรนะคะแต่ในนี้เขาบอกว่าเป็นอีก14นาทีนะคะถึงจะถึงนะคะคนก็มาเรื่อยๆนะคะโอ้โหที่นี่มีรถให้แบบว่าขับบนเขาอ่ะให้นักท่องเที่ยวเช่าแล้วแบบขับกันอ่ะ you remember what car ค่ะ big car ที่ your butter and beer เล่นเนี่ยใน ATV บาสอ๋อนี่ค่ะ ATV UTVบนเขาเลยค่ะเลยไอจุดชมวิวขึ้นมานะคะที่คลิปก่อนนะคะจุดชมวิวขึ้นมาอีกนะคะมันมีอยู่ถนนอยู่สายเดียวนะคะนี่ค่ะก็ขี่ขึ้นมาตามถนนเลยนะคะขี่ขับเนาะขับขึ้นมาก็ข้างบนนี้ก็มีร้านอาหารมีที่พักเยอะเหมือนกันเขาอีกลูกหนึ่งหรือเปล่าแค่พามานี่มาเถอะนี่ภูเก็ตเออเนี่ยมันจีบเหรอคิดบอกว่า25ลูกบอกจริงเหรอไม่รู้จะเป็นหนังโอเคลูกคิดบอกว่าตัดสินใจถูกมากค่ะตัดสินใจถูกมากที่เราเช่ารถกันไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ทำให้เราไปไกลๆได้ทำให้เราเซอร์เวย์ได้เต็มที่นะแฟนทางบ้านรับรองนะคะอิ่มหนำสำราญเหมือนได้มาเองเลยนะคะถ้ามากับป้าเพซี่นี่ไม่ต้องห่วงนะคะเป็นสไตล์ของป้าเนาะคนเรามีสไตล์ไม่เหมือนกันเนาะของป้าเพซี่เนี่ยพี่แหลมพูดตลอดเลยนะโอ้โหถ้าอยากรู้ว่าไปไหนเนี่ยดูคลิปไอ้น้องพลอยมันนะคะรับรองนะคะเหมือนได้ไปเลยรู้เลยนะคะอ๋อหาดลาวายBut that's what she tell us. ใช่ FC แนะนำมาเหมือนกันใช่หาดลาวายบอกสวยลาวายหรือราวายหรือเปล่า same หาดราวายจะ same okay. เพราะว่าป้าเบซี่อ่ะแคปชั่นหน้าจอไว้นะครับมีแฟนทางบ้านค่ะแนะนำมาเหมือนกันอีกแล้วนะคะนี่แหละค่ะป้าเบซี่ก็แบบ in 300 meters turn right แนะนำมาป้าเบซี่ไปหาดนี้นะแบบหาดสวยนะคะไม่คนไม่พลุกพล่านมากนะคะพอมาตกขึ้นเขามาแล้วก็มีของขายเยอะอาหารไม่แพงมากนะคะแต่ดูร้านนะคะมันเจริญมาถึงนี่เลย Turn right นะคะก็ให้ดูสองข้างทางนะคะเวลาแฟนทางบ้านมาก็จะได้รู้เนาะว่าไปตรงไหนจุดไหนนะคะมีหาดไปทางนี้อันนี้แหลมพรมเทพด้วยนี่คุณคิดไปทางเดียวกันเดียวกว่าไม่ขวางก็สวดสวดเดินไปเลยไอ้เอ้าอุ้ยอุ้ยสมองอุ้ยเป็นไงมากคิดจอดช่วยจอดช่วยเลยจอดช่วยอุ้ยโอเคหรือเปล่าน่ะอุ้ยเห็นไหมคะเจอโอเคไหมอุ้ยปวดหัวอุ้ยดีนะแกใส่หมวกกันน็อกอ่ะใช่ดีมากเลยใส่หมวกกันน็อกอ่ะโอ้ยโรงพยาบาลค่ะโอ้โหต่อหน้าเลยค่ะต่อหน้าเลยโอ้ยเลือดเต็มเลยมอเตอร์ไซค์เขานั่นนะหายเงี้ยคิดหน้าเสียเลยค่ะต่อหน้าเราเลยค่ะต่อหน้าเลยโอ้ยใจสั่นเลยป้าพี่ซี่อ่ะต้องโรงพยาบาลโอ้โหหัวแตกขนาดนั้นเลยดีนะแกใส่หมวกกันน็อกอ่ะหัวแกไปฟาดกับรถค่ะพวกป้าต้องถอยรถนะคะเพราะรถเราขวางคนอื่นผ่านเข้าอื่นเข้าไปไม่ได้ป่ะนะคะก็ต้องให้เขาโทรตำรวจอุ้ยใจหายเลยอุ้ยต่อหน้าเราเลยอ่ะเห็นไหมกำลังจะพูดอุ้ยคือต่อหน้าเลยอ่ะอุ้ยใจสั่นๆรถพวกป้ามันจอดขวางค่ะและทางมันเล็กค่ะเขาให้เราไปค่ะข้างหลังอ่ะรถเต็มเราเลยเข้าไปไม่ได้ค่ะโอ้ยต่อหน้าเลยแม่นางก็ขี่มาของนางเห็นไหมคะเห็นไหมเห็นในคลิปไหมนั่นแหละขอบคุณแฟนทางบ้านนะบอกว่าอย่าเช่ารถมอเตอร์ไซค์นะคะโอ้โหอุ้ยตัวหน้าเลยอุ้ยตายแล้วฉันหล่นไปเลยเนี่ยจะหล่นอยู่แล้วหล่นหนักกว่าเก่าก็โอเคค่ะฝรั่งหลายคนก็ช่วยกันแล้วนะคะก็คือหัวแตกนะคะแล้วก็ขาถลอกนะคะคือ
ต้องย้อนไปดูคลิปว่ามันเกิดอะไรขึ้นคืองงมากใช่ตลอดค่ะตลอดคือฝรั่งเขาขี่รถแบบนึกอย่างเลี้ยวเขาก็เลี้ยวค่ะคือฉันไปก่อนค่ะบวกกับดื่มนะบอกตรงคือดิ้งด้วย drink first, ดื่มด้วยค่ะ cannot drive a motorbike ใช่ I have to quickly แต่ก็โอเคค่ะนางไม่เป็นอะไรมากแต่นางรู้สึกปวดหัวค่ะแล้วก็ขาตลอกก็ดีค่ะดีนะทับดีนะเห็นไหมเข้าไปตรงรถตรงนั้นน่ะดีนางมีหมวกเห็นเมื่อกี้น้องผู้ชายยังบอกมาเลยว่าดีเขามีหมวกนี่แหละค่ะขับมอเตอร์ไซค์นะคะโอ้ยแล้วเราแบบจอดขวางเขาค่ะเพราะว่าเราลงไปช่วยคิดก็เอารถเข้าถอยให้ค่ะคือเขาผิดนะคะรถยนต์ที่มาเขาไม่รู้เรื่องเขาขับมาช้าด้วยถ้ามาเร็วนะคะโอ้โหแล้วถ้าเกิดกล้องป้าจับได้ตอนท่านรถคันเมื่อกี้มาเร็วนะคะเขาเบรกไม่ทันนะคะคุณไปอยู่ใต้รถเขาเลยอ่ะคิดจริงเขารถคันนั้นแล้วเป็นคนไทยด้วยค่ะเขาขับของเขามาแล้วเขาช้าเพราะมันเป็นแยกระหว่างสามแยกนะคะแต่พี่แกมาแบบอย่างนี้ค่ะก็คือแบบแล้วพอรถที่แม่มันคันใหญ่ทีเนี้ยมันไม่ไหวมันเขาเร็วเนาะเราก็เห็นอยู่ว่าเขาเร็วแต่ก็ดีค่ะดีเขาไม่เป็นอะไรมากแค่หัวแตกแล้วก็เลือดออกอ่ะโอเคค่ะมันจะได้ไม่คั่งข้างในแล้วก็ขาแล้วอย่าลืมเนาะยิมเลนมอเตอร์ไบค์นะแล้วมอเตอร์ไซค์นะคะทำของเขาเสียหายเขาหักคือเงินนะเจ็บตัวด้วยเสียเงินด้วยค่ามอเตอร์ไซค์นะ Turn leftแต่เราก็ต้องไปกันต่อค่ะดีเขาไม่เป็นอะไรหูด้วยดีเขาไม่คลิปนี้เป็นอุทาหรณ์เลยนะคะแฟนทางบ้านหมวกกันน็อก The cap เนี่ย important เลยจริงค่ะโอ้ยเนี่ยต้องนั่นละเพราะว่าคลิปทะเลจะไม่ให้มาอยู่ในคลิปแบบนี้นะคลิปแบบนี้คือเตือนเลยนะคะเอาไว้เตือนเลยนะคะแฟนทางบ้านนะคะขอร้องนะคะอย่าใจร้อนนะคะแล้วก็ให้ใส่หมวกกันน็อกเห็นไหมต่อหน้าดีเขาไม่งั้นจะเป็นภาพติดตาป้าแน่เลยเดี๋ยวคลิปทะเลไปอีกคลิปนะคะไม่ให้อยู่รวมกันนะมันคนละฟิลนะเดี๋ยวอันนี้นะคะรถพยาบาลไปแล้วค่ะรถพยาบาลที่เกิดเหตุไปแล้ววิววิวไปแล้วค่ะโอเคดีพี่แกไม่เป็นอะไรค่ะดีเนี่ยค่ะฝรั่ง2คนออกจากซอยมาใช่ They cannot drive คิดบอกเขาขับรถไม่ค่อยแข่งกันนะคะแต่ทำไมเขาออกจากซอยมาเมื่อกี้เร็วมากเมื่อกี้ก็เกือบล้มค่ะคันนี้เกือบมาล้มต่อหน้ารถเราค่ะออกจากซอยมาค่ะเมาหรือเปล่าโอ้ยจะแม่งเนาะแล้วออกจากซอยมาเร็วมากค่ะเร็วมากแล้วก็นี่ค่ะมีลูกมาด้วยแล้วก็ดูขี่ค่ะเร็วและเด็กอยู่ข้างหน้าค่ะเด็กอยู่ข้างหน้าด้วยผมคิดบอกไม่เข้าใจเลยอย่างนี้นะคะก็ไม่เข้าใจจริงๆค่ะแล้วเขาขับกันเร็วค่ะปัญหาคือ they're in holiday they have nowhere to go ใช่เขา holiday relax มากไปหรือเปล่าไอ้ตรงนี้หาดอะไร